พวกเราชาวท็อปนิวมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเหมาะสำหรับทุกท่านฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าท่านได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้าจากเราไปแล้วนอกจากท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพยังจะเป็นการสนับสนุนท็อปนิวให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับวันนี้อาจารย์ฮารีรักษ์สูตบุตรอดีตรองอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ได้โพสต์ Facebook นะครับผมก็สรุปให้ฟังคร่าวๆกันละกันไม่ได้อ่านตั้งแต่ต้นนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยตั้งคำถามกับคุณพิธาเรื่องที่กกต.กำลังพิจารณาเรื่องส่งสารรัฐธรรมนูญเรื่องหุ้น ITV นะครับคุณพิธาก็ตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทราบกันอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่อย่างใดและพร้อมที่จะต่อสู้และชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์หรีรักษ์บอกว่าน่าแปลกใจว่าทำไมสื่อมวลชนสนใจกรณีการถือหุ้น ITV ของคุณพิธาแต่ไม่ค่อยจะสนใจประเด็นเรื่องจริยธรรมสักเท่าไหร่กรณีปล่อยเงินกู้117ล้านของบริษัท Oil for Life ให้กับบุคคลที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อในขณะที่คุณพิธาเป็นผู้บริหารโดยไม่มีดอกเบี้ยให้เงินกู้117ล้านโดยไม่คิดดอกเบี้ยไม่มีการทวงถามให้ใช้คืนแต่กลับตัดเป็นหนี้ศูนย์กรณียอดขายที่เพิ่มขึ้นมากอย่างผิดปกติใน5ปีและกลับลดลงจนขาดทุนการที่บริษัทโอตาว่าโฮลดิ้งจดทะเบียนตั้งบริษัทที่สิงคโปร์เพียง11วันก็เข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัท Oil for Life เมื่อวันที่3มกราคมปี63การยื่นบัญชีทรัพย์สินของคุณพิธาต่อปปช.มีข้อความไม่ปกติการขายที่ดินที่ปราบุรีที่ต่ำกว่าราคาประเมินและต่ำกว่าราคาที่ประเมินไว้ในบัญชีทรัพย์สินกว่าครึ่งทั้งหมดข้างต้นล้วนเป็นเรื่องที่น่ากังขาที่คนกำลังจะได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นนายกควรจะต้องชี้แจงแต่กลับไม่มีการชี้แจงแต่อย่างใดทั้งสิ้นเอาแต่เรียกร้องให้สว.ลงคะแนนตามเสียงประชาชนหากคุณพิธามีปัญหาเรื่องจริยธรรมจริงสมาชิกวุฒิสภาก็ยังต้องลงคะแนนให้คุณพิธาด้วยเหตุผลว่าได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนมา14ล้านเสียงหรือจะไม่ให้สว.เขาคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมของคุณเลยหรือถ้าแน่จริงตรงนี้อาจารย์ท้านะคุณพิธาฟังไว้นะถ้าแน่จริงขอเพียงชี้แจงเรื่องเดียวเพราะคุณมีหลายเรื่องเอาเรื่องเดียวคือชื่อของคนที่ได้รับเงินกู้117ล้านไปจากบริษัท Oil for Life ตอนที่คุณบริหารเนี่ยคุณพิธากล้าหรือไม่นะหากไม่กล้าก็อย่าได้โวยวายหากได้ยินเสียงจากสว.นะได้เสียงจากสว.ไม่เพียงพอที่จะเป็นนายกเพราะสว.เขาย่อมต้องใช้ดุลพินิจเพื่อลงคะแนนให้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดและปราศจากข้อสงสัยเรื่องจริยธรรมเพื่อเป็นนายกเพราะนั่นคือหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาทุกคนคุณกล้าเปิดเผยชื่อไหมว่าคุณปล่อยกู้117ล้านจาก Oil for Life ไปให้กับคนคนนี้มันคือใครคนคนนี้คือใครนะและคุณตัดเป็นหนี้ศูนย์เลยนะคุณไม่ทวงเขาด้วยนะมันน่าแปลกไหมผู้ชายคนนี้เต็มไปด้วยข้อกังขาท่านผู้ชมฮะและผู้ชายคนนี้กำลังไม่คิดอะไรมากวันๆแต่ร้องขอให้สว.เลือกเพราะว่าตัวเองได้รับเสียงคะแนนเสียงมาจากประชาชน14ล้านเสียงนะฮะบางช่วงของการพูดคุยยังไปมัดรวมกับเสียงของพรรคเพื่อไทยเสียงของคนอื่นด้วยเป็น25ล้านเสียง25ล้านเสียงโมเมเอาแบบนี้เลยอ่ะ